เสิร์ฟด้วยเข่งปลาทูหรอแรงดีนะฮะเขาเรียกอะไรคะหมูเข่งปลาทูหรอข้าวหมูแดงค่ะข้าวหมูแดงหมูแดงเข่งปลาทูนะฮะสายใต้ใหม่นะครับนี่ฮะของแปลกนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะน่าจะขายมานานแล้วเนาะขอนานแล้วเนาะโอ้แสดงว่าเพิ่งย้ายมาตรงนี้หรือเปล่าผมเพิ่งเดินมาเห็นตรงนี้อ๋อเหรอนานแล้วเนาะนี่ฮะน่ากินมากครับเท่าไหร่ครับราคาพิเศษ50อ๋อนะ50บาทนะพิเศษนะฮะธรรมดา40นี่เจ้าของร้านสวยนะนะครับขอบคุณนะฮะมาอร่อยครับผมนี่มีน้ำซุปแถมให้อันนี้หน้าร้านจะมีอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช่โมเดลใช่ไหมของจริงใช่ไหมของจริงครับผมเพราะนี่ของจริงไม่ใช่โมเดลนะมันจะเป็นหมูกรอบนะฮะแล้วก็หมูแดงมีกุนเชียงมีไข่นะอยู่หน้าร้านนะน่าสนใจมากร้านนี้ลูกค้าเต็มเลยฮะเอาอะไรครับข้าวหมูแดง1กล่องธรรมดาไปเท่าไหร่นี่เขาจะเขียนไว้หน้าร้านเลยนะธรรมดา40พิเศษ50น้ำซอสน้ำซอสน่ากินมากนี่น้ำซอสสูตรไหนไม่รู้เนี่ยสูตรทางร้านเลยนะน้ำซอสเยอะยั่วนะฮะแต่ที่แปลกคือเสิร์ฟด้วยเข่งปลาทูไม่รู้เขาเอาคืนหรือเปล่าเข่งปลาทูเอาคืนไหมอ๋อนึกว่าให้กลับบ้านไปเลยเนาะเอาคืนนะฮะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะฮะเดี๋ยวมาดูเขาหั่นนี่ละกันนี่ครับโอ้เขาต้องห่อมาสีมาอย่างดีเพราะว่ากันฝุ่นนะสะอาดสะอ้านนะฮะสวัสดีครับสั่งได้เลยนะครับนี่ฮะนั่งเลยจ้านั่งเลยนี่ฮะลูกค้าก็มาเรื่อยๆวันนี้นะขายกันตั้งแต่กี่โมง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะจนถึงเวลาคือเที่ยงคืนเลยโอ้เที่ยงคืนนะฮะถ้าไม่หมดไม่กลับเลยไหมไม่หมดไม่กลับอ่ะไม่หมดไม่กลับบ้านนะฮะถ้าวันไหนฝนตกนี่ก็ต้องทดแทนกลับบ้านเลยค่ะเขาตัวก็เลิกกันนะแต่ช่วงนี้ไม่มีพื้นนี้ฤดูหน้าหนาวนะฮะนี่หมูแดงหมูกรอบธรรมดาเพิ่มกุนเชียงแล้วก็มีไข่นะลูกค้าเยอะมากเข่งปลาทูนี้ไม่แน่ใจมาจากแม่กองหรือเปล่านะยุทธยาใช่ไหมสั่งทำพิเศษนะนะครับนี่หน้าร้านหน้าร้านเนี้ยที่ร้านนี้ก็จะมีทั้งกลับบ้านแล้วก็ทานที่ร้านนะโอ้ลูกค้าเยอะมากนะฮะแต่ใต้ใหม่จะเป็นแหล่งที่มีคนมาเดินกันเยอะนะฮะช่วงเวลาตอนคืนนะเขาจะมาหาและทานกันนะครับบางคนก็ไม่อยากทำข้าวที่บ้านก็เลิกงานแล้วก็มาเดินเที่ยวแล้วก็มาหาอะไรทานกันแบบนี้นะสะดวกสบายนะ40บาทก็อิ่มได้ร้านนี้ฮะไม่แพงครับพี่ไม่แพงนะครับถ้าเกิดตังค์ไม่พอติดไว้ได้ใช่ไหมฮะให้กินฟรีจ้ะให้กินฟรีเลยนี่เจ้าของร้านจะดีมากนะครับข้าวปากกับน้ำซุปจ้ะข้าวปากกับน้ำซุปนะก็ยังดีอ่ะก็ได้กินฟรีอ่ะข้าวปากกับน้ำซุปก็อิ่มได้นะฮะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็ต้องหาของประหยัดประหยัดกินกันแบบนี้นะช่วยกันนะพึ่งพาอาศัยกันนะนี่ครับโอ้โหเพิ่งจะเคยเห็นเสิร์ฟด้วยเข่งปลาทูนะนี่ฮะนี่แผนกราดน้ำซอสนะทำไมมีหน้าที่ง่ายกว่าเพื่อนนะแค่ราดน้ำซอสเนี่ยดูหน้าคนราดน้ำซอสนี่ครับได้วันละร้อยค่ะพี่ราดซอสวันละร้อยโอ้โหผมว่าเยอะไปนะ50บาทก็พอราดซอสอย่างเดียวเนี่ยวันละ50บาทเพิ่มวันละร้อยนะราดน้ำซอสเจ๊นี่อารมณ์ขันเหมือนกันนะเขาคมนากมตาทำอย่างเดียวฮะนะครับทำสะอาดสะอ้านนะใส่ถุงมงถุงมืออย่างดีนะอ๋อครับเขาไม่ได้ตักน้ำซอสอย่างนี้เขาทำน้ำซุปเอาน้ำซุปด้วยนี่เก่งใช่ไหมคะธรรมดาพิเศษพิเศษธรรมดาไปกองเลยไปแล้วไม่เป็นไรแขวนไว้เรียงเอาอะไรสั่งยังใส่ตังค่อนข้างหากินยากนะสำหรับราคานี้นะ40บาทเนี่ยฮะอันนี้เขาสีนไว้ไม่ใช่แบบเขาเรียกโมเดลอะไรไม่ใช่นะของจริงนะฮะอันนี้สีนไว้เพื่อกันฝุ่นกันอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยขายกันจนหมดแบบนี้นะ
ร้านข้าวหมูแดงนะฮะคนเยอะมากนะนี่ฮะโอ้โหดูรอคิวกันนะโอ้โหเต็มหมดเลยคนแม่ค้าอัธยาศัยดีนะฮะบริการรวดเร็วนะเสิร์ฟด้วยเค้กบัตทูนะนี่ครับของแปลกหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ผมมองว่าผมรู้สึกว่ามันงงๆนิดนึงนะสำหรับข้าวหมูแดงแล้วก็เสิร์ฟด้วยเข่งปลาทูแบบนี้นะฮะน่าจะเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเจ้าอื่นมีหรือเปล่านะแต่นี่น่าจะเป็นเจ้าเดียวในสายใต้เจ้าเดียวในสายใต้แสดงว่าที่อื่นมีใช่ไหมเจ๊จริงเหรอผมเห็นเสิร์ฟในจานนะนี่เป็นเข่งปลาทูนะนี่ไข่ลูกไข่อันนี้เป็นไข่เป็ดนะน่าจะเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดนะสีน่ากินมากสีน่ากินมากนี่แสดงว่ากินนี่นะถ้าเสิร์ฟเพียงวัตถุคือกินที่นี่นะฮะนู่นๆเอามาอีกแล้วเพียงวัตถุถ้าเกิดโต๊ะไหนเก็บโต๊ะเขาก็จะมาเอามาใส่อีกรอบนึงแต่ว่ามันไม่สกปรกเพราะว่าไม่เลอะแน่นอนเพราะว่าเขาจะห่อด้วยกระดาษพลาสติกเหมือนนั้นนะฮะก็กินแค่ด้านบนมันนะครับสามารถกลับมาใช้ได้นะต้องให้เยอะๆเข้าไว้จะได้หมดเร็วๆได้พันกลับบ้านนะค่ะช้างนี้กลับบ้านถ้าให้น้อยก็กว่าจะได้กลับบ้านก็พอดีแล้วเที่ยงคืนก็ไม่ได้กลับกำไรแล้วไม่สนใช่ไหมสนก็ดีค่ะอะไรนะให้เยอะๆเขาให้จะได้รีบกลับกลัวลูกค้าไม่อิ่มใช่ไหมกำไรเจ๊ไม่สนใช่ป่ะเจ๊สนบ้างค่ะพี่สนบ้างนะเผื่อได้ซื้อของพวกนี้อีกรอบมั้งกำไรพออยู่ได้นะนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกเมื่อกี้พอซีนไว้แบบนี้แล้วก็เพื่อกันฝุ่นนะนี่พอออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะนี่น่ากินไหมน่ากินไหมจะมี2แบบคือทานนี่กับกลับบ้านเนาะตัวนึงเขาคิดว่ากินนะเป็นเข่งวัตถุนะจะเป็นเข่งวัตถุที่นั่งกินอยู่นะไม่ร้อนมือบ้างเหรอก็ต้องอดทนใช่ไหมถ้าไม่งั้นไม่ได้ร้อยหนึ่งโถ่เอ้ยนี่ฮะร้อนๆ นะรัดด้วยมือเปล่านะฮะมีครบหมดเลยนะคุณชงคุณเชียงหมูกรอบไข่แดงอ๋อเขาจะให้ครึ่งฟองนะแล้วก็มาด้านนี้นี่7คนเก่ากับลูกไปคนใหม่ก็เข้ามาแบบนี้นะทั้งคืนขายกันอยู่เงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนูข้าวก็หมดหม้อแล้วหนูนะฮะโอ้ข้าวหมดไปหลายหม้อแล้วนะเจ๊จ้าหมดไปหลายเม็ดแล้วค่ะพี่หมดไปหลายเม็ดแล้วด้วยแน่เห็นไหมแกเล่นมุกก็เป็นนะไม่ใช่หลายหม้อนะหลายเม็ดโอ้โหพอจะถามต่อว่าหม้อนึงมีกี่เม็ดแกจะตอบได้ป่ะไม่รู้นี่น้ำซุปอร่อยไหมครับอร่อยจริงเหรอมากินกี่ครั้งแล้วฮะครั้งแรกติดใจเลยใช่ไหมโอ้ครั้งแรกก็ติดใจเลยนะฮะนี่ครับนี่กินเสร็จแล้วก็จะนี่เป็นเข่งวัตถุนะอันนี้คือกินไปแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวผมหยิบให้เขาแล้วกันนี่มันก็สะอาดไม่มีอะไรนะนี่ครับก็คือเป็น
มันจะรองด้วยกระดาษอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนนี้จะไม่ได้เลอะอะไรนะนี่ครับเอาไปนี่เอาคืนกลับไปรีไซเคิลกลับมาใหม่เอาทำไมมีแข่งเล็กแข่งใหญ่อ่ะธรรมดากับพิเศษครับโอ้นี่ผมช่างสังเกตแล้วเกินนะมันจะมีแข่งเล็กกับแข่งใหญ่ถ้าแข่งใหญ่คือพิเศษนี่วิธีการคิดนะเก็บตังค์ง่ายๆถ้าแข่งใหญ่ก็คือ50บาทแข่งเล็กก็40บาทนะสำหรับแข่งปลาทูนะสุดยอดครับแน่อันนี้คือแข่งเล็กอันนี้คือ40บาทแน่40บาทอันนี้เล็กหมดเลยค่ะ3จาน3จานนี่แข่งเล็กหมดเลย40บาท4 32 120เก็บตังค์มาด้วยนะเก็บตังค์มาด้วยราดน้ำซอสก่อนคนเสิร์ฟก็รีบจะไปเสิร์ฟนะอย่าราดน้ำซอสก่อนนะครับแป๊บนึงอย่าหกกระล้มนะหกล้มไม่ได้นะเสียของโต7โต7นะรับเลยค่ะแดงนี่อีกหนึ่งเข่งอะไรจ๊ะเด็กกรอบใส่จานใส่กล่องใส่จานแดงน้อยหน่อยกรอบเยอะหน่อยนี่ก็ลูกค้าประจำครับลูกค้าประจำ อร่อยสุดๆนะกินมาตั้งแต่กินมากี่ครั้งแล้วประมาณกินตั้งแต่น้ำหนัก50โลตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับจะ90แล้ว90แล้วไม่แสดงว่าไขมันเยอะหรือว่าไงไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนมากินอันนี้เราไปกินอย่างอื่นมานะแต่ร้านนี้อร่อยนะฮะดูนี่เขาเบิร์นนี่เขาทอดกรอบนะนี่ทอดกรอบกรอบกรุบเลยนะน้ำซอสเขาไม่หวานโดดนะน้ำซอสกลมกล่อมนะบางร้านนี่น้ำซอสโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะเหมือนน้ำผึ้งเลยก็ไม่ไหวนะฮะเพิ่มข้าวได้ด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วคิดตังค์เปล่าไม่คิดค่ะเฮ้ยเพิ่มข้าวได้ไม่คิดตังค์ด้วยเฮ้ยจัดไปกระสอบนึงขอเพิ่มข้าวกระสอบนึงข้าวบึ้มเหรอเพิ่มข้าวกระสอบนึงนี่คนนี้ขาประจำนะมากินประจำนะตั้งแต่เปิดร้านนะตั้งแต่น้ำหนัก60ตอนนี้90แล้วนะฮะสมบูรณ์มากอันนี้ค่ะพี่50ตอนนี้50นี่เข่งใหญ่นะใช่แต่น้องเอาข้าวบึ้มอ๋อคนนี้ก็สั่งพิเศษนะจ้ะแสดงว่ากับพ่อใหญ่นะใช่นี่น้ำซุปข้าวบึ้มขอข้าวด้วยไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วกินแต่ก๋วยเตี๋ยวก็คุ้มนะไม่ได้กินข้าว2วันมาซื้อมื้อเดียววันเนี่ย50บาทแป๊บเดียวนะเดียวโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับชูนิตโรทเวช Channel ครับร้านข้าวหมูแดงเข่งปลาทูนะฮะสายใต้ใหม่ครับสวัสดีครับ